หนึ่งสิ่งที่จะทำให้เก่งออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะที่ช่องน้อยตัดต่อวิดีโอนะคะวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เก่งออนไลน์เนาะก็สังเกตไหมคะว่าทำไมคนอื่นเขาถึงเก่งออนไลน์นะคนที่แบบทำอย่างต่อเนื่องนะคะโพสต์ขายของก็เก่งอะไรก็เก่งขายสินค้าก็เก่งออกมาทำออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะคะก็ในแต่ละช่องนะคะก็จะมีการแข่งขันกันนะคะว่าทำไมเขาถึงเก่งเนาะทำไมเราถึงทำไม่เก่งนะคะวันนี้นะคะมาในมา1หัวข้อนะคะก็จะมาสั้นๆนะคะจะมาสั้นๆเนาะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาเนาะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะก็ทักทายกันได้นะคะก็พอดีนะคะพอดีแบบเมื่อวานไปไลฟ์หน้าเพจใหม่นะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามคนน้อยหน้าเพจใหม่ไปติดตามได้นะคะชื่อช่อง NNT นะคะสุขภาพดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับการขายสินค้าโดยตรงเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการตัดต่อนะคะเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองนะคะว่าจะทำยังไงที่จะให้เก่งขึ้นเนาะก็มี2ช่องนะคะถ้าใครอยากสนใจสินค้านะคะก็แวะไปเพจนั้นได้เลยนะคะเนาะก็นะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลยแล้วกันนะคะสวัสดีคน1ล้านคนสวัสดีคุณโสสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะชื่ออะไรเอ่ยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาได้นะคะสวัสดีค่ะนะคะก็นะคะ1สิ่งนะคะที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นนั่นก็คือการได้ออกมาแบ่งปันนะคะที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้ยังไงนะคะทุกครั้งที่เราออกมาแบ่งปันเราก็จะไปทำการบ้านใช่ไหมคะเราจะไปทำการบ้านโซโคราชครับสวัสดีค่ะนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีต้อนรับเข้าช่องน้อยวิดีโอนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะก็คือการที่ได้ออกมาแบ่งปันเชื่อไหมคะว่ายิ่งเราแบ่งปันมันจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นทุกครั้งที่เราจะออกมาแบ่งปันเหมือนที่คนน้อยออกมาไลฟ์ในทุกๆวันนะทุกครั้งที่ออกมาไลฟ์เราต้องไปหาการบ้านนะคะต้องไปดูนะคะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะคะเราสามารถแบ่งปันในความรู้ที่เรามีได้อย่ามัวดูถูกความรู้ที่ตัวเองมีนะคะความรู้เล็กๆน้อยๆบางทีคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ถ้าคุณรู้เก่งเรื่องของโซเชียลแต่บางคนเขาก็ยังไม่เก่งเรื่องนี้ถ้าคุณเก่งเรื่องราวของการออกกำลังกายบางคนเขาก็ยังไม่รู้ว่าออกกำลังกายท่านี้ท่านี้ลดส่วนนี้ส่วนนี้สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะเนาะอย่าดูถูกความรู้เล็กๆน้อยๆที่ตัวเรามียิ่งถ้าเราออกมาแบ่งปันได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นมากเท่านั้นคือสังเกตไหมคนที่ไลฟ์90วันคนที่ไลฟ์90วัน20วัน21วันนะทำไมเขาถึงเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่เขาจะออกมาไลฟ์เนี่ยเขาต้องทำการบ้านทำการบ้านมาแล้วก็ออกมาแบ่งปันทำการบ้านมาออกมาแบ่งปันทุกครั้งที่ออกมาแบ่งปันมันคือการเรียนรู้ของตัวเราเองด้วยมันก็ทำให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆครั้งในทุกๆวันเนาะนะคะและทุกครั้งที่เราออกมาแบ่งปันเนี่ยมันก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองไปในตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไปรู้อีกทีนึงอ่ะคือแบบเฮ้ยเราเก่งแล้วนี่เฮ้ยเรารู้แล้วนี่นะคะเคยมีคนมาถามคนน้อยนะคะว่าออกมาไลฟ์ทำไมมีเรื่องที่จะออกมาไลฟ์ได้ทุกๆวันทำไมพูดได้นะก็ถามคำนี้ก็ตอบไปทุกครั้งที่ออกมาไลฟ์คือต้องไปหาข้อมูลต้องไปหาความรู้ให้กับตัวเองต้องไปทำการบ้านมานะคะก็จะตอบแบบนี้เลยนะไม่ใช่ว่าเก่งมาตั้งแต่แรกคือไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกคือเรียนรู้มาด้วยกันมาเหมือนกันนะคือออกไปเรียนรู้ออกไปหานะคะออกไปเสาะหาในสิ่งที่ดีๆที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเนาะอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วก็ไม่ออกมาแบ่งปันถ้าเราอยากที่จะเก่งออนไลน์เราต้องเก่งในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยพอเราเรียนรู้มาเยอะเท่าไหร่เรามาแบ่งปันมันก็จะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นได้นั่นเองเนาะนะคะก็เป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นได้นั่นเองนะก็คือเราต้องออกมาแบ่งปันยิ่งแบ่งปันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นได้มากเท่านั้นเหมือนคนที่ขายออนไลน์นะคะถ้าคุณโพสต์แค่วันเดียวแค่ครั้งเดียวจะมีคนซื้อไหมไม่มีนะคะเราก็ต้องมีการโพสต์บ่อยๆโพ
พสต์แบ่งปันบ่อยๆยิ่งถ้าคุณอยากขายของถ้าคุณมัวแต่โพสต์ขายของขายของหอยคงคือแบบบางทีอ่ะคนที่เข้ามาดูเฟซอ่ะเขาจะกลัวด้วยซ้ำว่าเฮ้ยวันนี้จะขายอะไรให้เราหรือเปล่าแล้วใช่ไหมเคยมีแบบนี้ไหมเคยมีแบบเจอเขาโพสต์ขายของเราไม่กล้าคอมเมนต์เพราะว่ากลัวเขาแบบกลัวเขาขายของให้เนาะคือถ้าอยากขายของเก่งคุณต้องแบ่งปันเก่งคุณต้องแบ่งปันเก่งด้วยนะคะอาจจะโพสต์ว่าถ้าคุณทานอาหารสมมุติว่าเราขายในสินค้าในเรื่องราวของสุขภาพเราก็ต้องโพสต์นะคะว่าทานอาหารแบบนี้แล้วร่างกายมันจะเป็นยังไงบ้างวิธีการดูแลสุขภาพควรที่จะทำยังไงบ้างคือให้มีเกล็ดความรู้ในนั้นแบ่งปันนะแบ่งปันออกไปเลยนะคะแบ่งปันคือให้เขาให้เขาให้เยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีคือพอเขาได้รับเต็มที่แล้วอ่ะคนที่จะมาซื้อสินค้าของเราเขาพร้อมที่จะซื้ออยู่แล้วเขาพร้อมที่จะให้เราอยู่แล้วนะถ้าเราโมโพสต์แต่ขายอย่างเดียวอ่ะขายคนที่เข้ามาดูเราเขาจะกลัวเรานะเขาจะกลัวคือแบบมนุษย์ทุกคนจะกลัวการถูกขายให้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราให้ด้วยการแบ่งปันอะไรสักอย่างนะแบ่งปันในเรื่องราวดีๆนะคะเหมือนเพจนะคะเพจพี่ก้อยใช่ไหมคะพี่ก้อยเนี่ยเขาจะขายแบบไม่ได้ขายนะคือจะออกมาแบ่งปันนะคะออกมาแบ่งปันแล้วคนที่ซื้อของเขาอ่ะคือแบบซื้อเพราะว่าอยากซื้อเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าพี่ก้อยมาขายนะที่ไปซื้อเพราะว่าพี่ก้อยแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเราอยากซื้อและพออุดหนุนมาแล้วสินค้าพี่ก้อยดันดีซะงั้นเฮ้ยแบบกินแล้วอะสุขภาพดีซะงั้นเราก็อยากที่จะซื้อต่อเรามีของดีในมือเราต้องรู้นะคะว่าเราจะแบ่งปันในแบบไหนดีที่จะให้มีคนมาซื้อของเราเนาะเราก็ต้องมีการแบ่งปันนะถ้าคุณอยากเก่งในเรื่องของออนไลน์นะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือการแบ่งปันอย่าหวงในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าหวงความรู้นะคะมีเท่าไหร่แบ่งปันออกมาให้หมดหรือนะบางคนคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่สามารถแบ่งปันได้เราสามารถไปเรียนรู้ได้สามารถไปทำการบ้านได้เราสามารถไปหาเรียนรู้ใน YouTube ซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็ไปเรียนรู้ในนั้นแล้วเราก็เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นะคะยิ่งเราแบ่งปันมันก็ยิ่งทำให้เราเก่งยิ่งเราแบ่งปันมันก็จะยิ่งทำให้ผู้คนที่ได้เข้ามาดูเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราให้เขานะเราแบบเราออกมาแบ่งปันนะจากคนที่เพื่อนๆที่เคยกลัวเราเขาก็จะไม่กลัวเราแล้วนะคะอย่าขายให้คนอื่นกลัวนะคะอย่าทำตัวให้คนผู้คนกลัวแต่จงทำตัวให้ผู้คนอยากเข้าหาเนาะก็ฝากไว้กันด้วยนะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากเก่งออนไลน์นะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือการแบ่งปันนะคะให้ท่องไว้เลยการแบ่งปันยิ่งแบ่งปันยิ่งได้รับยิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะท่องคำนี้เลยนะเวลาที่จะให้อะไรใครคืออย่ามีความขัดแคลนในใจนะคะคือให้คือทุกครั้งที่ให้ให้ภาคภูมิใจว่าเราสามารถให้เขาได้เฮ้ยเราสุดยอดเราสามารถแบ่งปันได้เฮ้ยเราสุดยอดเราสามารถโพสต์สิ่งดีๆได้เฮ้ยสุดยอดเราสามารถแบบคนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ของเราเขารู้สึกดีได้เนาะทุกครั้งที่คอมเมนต์นะอยากให้คำนึงถึงคำนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่เราคอมเมนต์คนที่เข้ามาดูเขารู้สึกดีเขาได้พลังเนาะถ้าคำไหนที่เราคอมเมนต์แล้วคนที่เข้ามาดูเขารู้สึกแบบจิตใจห่อเหี่ยวก็อยากคอมเมนต์นะคะอยากคอมเมนต์เนาะเพราะว่ามันจะดึงดูดแต่คนจิตใจห่อเหี่ยวเข้ามาหาเราอ่ะเข้าใจไหมคะเนาะนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณซอนะคะขอบคุณพี่ก้อยนะคะขอบคุณมากมากครับครูขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะอย่าดูถูกความรู้เล็กๆน้อยๆใช่ค่ะพี่ก้อยเนาะขอบคุณมากมายนะคะก็จะมาสั้นๆนะคะสำหรับวันนี้เนาะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยนะคะที่มาคอมเมนต์เนาะแล้วก็ที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะรักทุกคนนะคะจะไปแล้วนะคะใครมีคำถามนะคะทิ้งคำถามได้นะคะรู้สึกว่าตัวเองจะมาแล้วไปเร็วนะคะกี่นาทีเอ่ยพี่ก้อย
นะคะไม่เป็นไรนะคะคือของดีคือมีน้อยของดีคือมาแป๊บเดียวก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะคะอยากที่จะเก่งออนไลน์อย่าลืมแบ่งปันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเลิฟๆนะคะ